วันนี้พามาดูการการทำรากเสริมรากทุเรียนเนาะนะครับปกติทุเรียนก็จะมี1ต้นก็จะมี1รากใช่ไหมครับนี่เราจะทำให้ทุเรียนมีทั้งหมด4รากเนาะนี่ผมได้ดูก่อนว่าผมทำไว้แล้ว2รากนะครับนี่คือ1ราก2รากเนาะกล้องเห็นไหมฮะ1ราก2รากนะต่อไปนี้รากที่3นะครับแล้วก็รากที่4รากที่4อยู่นี่นะครับผมทำการโน้มคือโน้มกิ่งไว้ละโน้มกิ่งมัดไว้ละนะครับทำไมต้องโน้มกิ่งไว้โน้มกิ่งไว้เพื่อเดี๋ยวตอนที่เราจะทาบเอาขาเนี่ยตัวนี้ทาบกับตัวนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับก็เสริมเป็น4ขาไปเนาะก็ง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับก็คือมีพาราฟิลนะครับเตรียมพาราฟิลไว้พันแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมไว้พันให้ต้นมันติดกันเนี่ยนะครับแล้วมีพาราฟิลมีมีดเนาะมีดให้คมๆนะฮะเราปาดแล้วเดี๋ยวเราจะเถือวิธีการปาดนะครับก็คือปาดขึ้นไปเป็นฟันปลาฉลามแล้วก็ปาดนี้ไปแล้วก็เสียบแล้วก็ทำการพันพาราฟิลเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมนะฮะอันนี้ต้นทุเรียนเนี่ยก็เริ่มแตกเริ่มอะไรแล้วนะครับผมนะฮะต้นนี้ก็ประมาณทิ้งไว้ประมาณสัก3เดือนแล้วเนาะนะครับเริ่มทำให้ดูนะครับนี่ไปแล้วก็ตัดตรงนี้เป็นริมแบบนี้นี่ปาดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปนี้เนาะก็โน้มแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับต้องวางกล้องก่อนกิ่งข้างๆตัดทิ้งนะครับถ้าเราไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะมาเลี้ยงกับใบนะมันจะดีดออกมันจะดีดเนาะมันจะดีดหมายถึงว่ามันจะดีดกิ่งที่เราทำการแบบทาบเนี่ยนะฮะออกนะครับทำให้มันไม่ติดมันจะไปเลี้ยงเฉพาะกิ่งที่มีใบนะครับเวลาเสียบเวลาเราแปะพันควรให้ชิดให้เนื้อเยื่อมันชิดด้านใครด้านหนึ่งนะครับให้แน่นเลยนะครับอย่าให้น้ำเข้านะครับช่วงนี้สำคัญมากอันนี้อาจจะไม่ถูกวิธีเป๊ะก็ได้นะครับสำหรับชาวสวนจริงๆเนาะเพราะผมเองเขาเรียกอะไรอ่ะ
ลูกทุ่งอ่ะเขามีกันมานานแล้วนะไอ้พันธุ์แบบนี โอเคมาดูบาดแผลก่อนเนาะเดี๋ยวจะพันอีกทีก็ได้นะครับดูก่อนปึ๊บพันเสร็จแล้วเป็นนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นนี้นะครับไอ้ด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราชิดด้านใครด้านหนึ่งของบาดแผลเนาะเพื่อให้เนื้อเยื่อมติดกันเนาะนะครับเลือกข้างหนึ่งเนาะแต่พอเนื้อเยื่อมติดกันเดี๋ยวมันจะสมานกันไปเรื่อยๆเองนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยผมก็แนบกันไปเลยเนี่ยนะครับมันติดแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะแกะออกแล้วนะครับผมถือโอกาสแกะวันนี้เลยนะครับโอเคแกะแผลเก่าแต่จริงแล้วพาราฟิลมันจะละลายไปเองนะไม่ต้องแกะอะไรก็พาราฟิลมันจะละลายไปเองเลยครับ